INN Focus เศรษฐกิจสัปดาห์นี้ครับผมพาท่านผู้ชมครับมาติดตามนะฮะมาดูกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของ5วิธีเริ่มวางแผนการเงินกับคอนเซปต์นะฮะที่ต้องบอกว่าไม่เก่งก็รวยได้ครับในปัจจุบันนะต้องบอกว่าวลีสุดฮิตครับฉันไม่อยากเป็นคนเก่งฉันอยากเป็นคนรวยเพราะว่าฉันเหนื่อยนะก็ถือว่าเป็นวลีสุดฮิตครับที่สะท้อนถึงความในใจของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างดีครับเพราะว่าคนเหล่านี้ครับก็ต้องรู้เนี่ยฮะว่าหากเอาแต่นั่งทำงานหลังขดหลังแข็งครับคงเป็นเรื่องยากที่จะลืมตาอ้าปากได้ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ต้องบอกว่าเป็นแบบนี้นะครับคนรุ่นใหม่ฮะที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานครับอาจจะมองว่าการประสบความสำเร็จครับด้านการเงินยุคนี้เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะมีข้อจำกัดหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นค่าครองชีพที่สูงแล้วก็ภาระนะฮะภาระที่ต้องรับผิดชอบเต็มไปหมดเลยนะฮะแต่การสร้างฐานะก็ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของคนรุ่นใหม่อยู่ดีครับที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าถ้าเรานะฮะเริ่มสร้างฐานะเร็วก็ยิ่งได้เปรียบครับและแบบนี้ครับเราเองจะเริ่มต้นวางแผนทางการเงินอย่างไรให้มีการใช้เงินนะครับในระยะยาวแบบไม่ลำบากครับทางนี้นะฮะจากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยนะครับเขามีการรวบรวมครับ5วิธีรวยได้ง่ายๆครับแค่วางแผนทางการเงินให้เป็นครับข้อ1นะฮะเขาบอกว่าต้องคำนวณค่าใช้จ่ายครับที่จำเป็นต้องใช้ในยามเกษียณครับสำหรับใครนะที่อยู่ช่วงของการเริ่มต้นทำงานครับโดยเฉพาะเด็กจบใหม่ครับควรวางแผนที่จะใช้จ่ายครับในยามเกษียณของตนเองแบบคร่าวๆครับโดยประเมินครับจากไลฟ์สไตล์นะที่ตนเองนั้นออกแบบไว้แล้วก็ควรคำนึงครับถึงค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุมครับทั้งค่ากินค่าอยู่ค่ารักษาพยาบาลรวมไปถึงนะครับค่าการใช้จ่ายบริจาคให้แก่สังคมครับซึ่งต้องบอกว่าถ้าถามนะแล้วแบบนี้ครับเราควรมีเงินเท่าไหร่ครับในช่วงที่เกษียณอายุเราครับสามารถที่จะอิงจากสมการดังนี้ครับก็คือนะฮะก็คือจำนวนเงินครับที่ควรมีเมื่อเกษียณครับก็เท่ากับนะฮะค่าใช้จ่ายต่อปีหลังเกษียณคูณด้วยจำนวนปีที่จะใช้ชีวิตในช่วงเกษียณครับยกตัวอย่างนะฮะถ้าเราครับประเมินว่าจะมีค่าใช้จ่ายต่อปีครับ 200,000 บาทแล้วจะใช้ชีวิตครับในช่วงเกษียณ20ปีครับนั่นเท่ากับว่าเราควรมีเงินก้อนนี้ประมาณ4ล้านบาทครับข้อ2ครับต้องบอกว่าอย่าก่อหนี้นะฮะถ้าไม่จำเป็นครับและแม้ว่าการเป็นหนี้นั้นจะมีข้อดีอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนครับที่เหมาะสมกับการเป็นหนี้โดยเฉพาะการก่อนหนี้ครับที่ไม่จำเป็นครับในชีวิตเพื่อสนองความต้องการของตนเองครับข้อ3ครับเราเองนะควรที่จะเริ่มเก็บออมตั้งแต่วันนี้ครับสำหรับคนรุ่นใหม่นะที่เพิ่งเริ่มต้นทำงานครับควรที่จะเริ่มการออมตนออมเงินครับตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะโดยอาจจะมีการเริ่มต้นครับจากการเก็บเงินประมาณ 5-10% ครับจากรายได้ต่อเดือนจากนั้นครับเมื่อเรามีรายได้มากขึ้นนะครับเงินเก็บของเราก็จะเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆครับที่สำคัญนะฮะสิ่งสำคัญของการออมก็คือการมีวินัยครับในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอข้อ4ครับการลงทุนนะฮะจำเป็นครับการลงทุนต้องบอกว่าเป็นเงินออมนะฮะที่จะงอกเงินได้การจะให้เงินออมครับงอกเงยนั้นนะฮะแค่ฝากเงินในบัญชีของธนาคารครับอาจจะไม่ใช่ตัวเรื่องที่น่าดึงดูดใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยครับเงินฝากเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาชนะเงินเฟ้อได้ดังนั้นครับเราเองควรที่จะมีเงินตามเป้าหมายที่วางไว้นะฮะก็อาจจะมีการมองหาตัวเลือกอื่นๆครับที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเงินฝากนั่นคือการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนั่นเองครับและข้อ5ครับต้องเราเองต้องมีการเพิ่มรายได้และควบคุมรายจ่ายครับเราเองนะฮะต้องบอกว่าต้องมีการวางแผนนะเกี่ยวกับเรื่องราวของการหารายได้เพิ่มแล้วก็เป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายใครนะที่รู้สึกว่าเก็บออมแล้วลงทุนก็แล้วแต่ทำไมเป้าหมายทางการเงินครับยังอยู่ไกลเกินเอื้อมอยู่ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่อาจจะต้องมองหาแหล่งรายได้ช่องทางอื่นๆเพิ่มเติมนะฮะเช่นทำงานเสริมนอกเวลาควบคู่กับการใช้ควบคู่กับการควบคุมค่าใช้จ่ายครับไม่ใช้เงินเกินรายได้เพียงเท่านี้ครับก็อาจที่จะเพิ่มรายได้ของเราให้มีเงินมากขึ้นนั่นเองครับและนี่ก็เป็น5วิธีครับกับการวางแผนทางการเงินเพื่อที่จะต่อยอดสู่ความมั่งคั่งนั่นเองครับ